ผลสำรวจออกมาอันนี้เกี่ยวข้องถามว่าไม่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหรอกเกี่ยวข้องกับธุรกิจไม่ใช่เพราะเป็นมนุษย์ทำงานและมนุษย์ทำงานหรือมนุษย์เงินเดือนมีความสำคัญในการทำไงฮะถ้าทำงานไปมีความสุขพบรักระหว่างทางลงเอยกันด้วยดีกลายเป็นคู่ชีวิตมันก็ดีไปแต่ว่าในช่วงทำงานไปพบรักระหว่างงานทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็มีโลกใบที่1อยู่แล้วแล้วยังมาทำซ้ำซ้อนกันอีกเนี่ยครับอันนี้เรื่องใหญ่นะฮะเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องอะไรครับจริยธรรมของพนักงานหรือการใช้ชีวิตในออฟฟิศเมื่อไปพบงานกันแบบนี้ไม่ดีนะฮะไอ้ตกลงคุณบัญชากำลังพูดถึงอะไรนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวผลสำรวจออกมาอันนี้เกี่ยวข้องถามว่าไม่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหรอกเกี่ยวข้องกับธุรกิจไม่ใช่เพราะเป็นมนุษย์ทำงานและมนุษย์ทำงานหรือมนุษย์เงินเดือนมีความสำคัญในการทำไงฮะถ้าทำงานไปมีความสุขพบรักระหว่างทางลงเอยกันด้วยดีกลายเป็นคู่ชีวิตมันก็ดีไปแต่ว่าในช่วงทำงานไปพบรักระหว่างงานทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็มีโลกใบที่1อยู่แล้วแล้วยังมาทำซ้ำซ้อนกันอีกเนี่ยครับอันนี้เรื่องใหญ่นะฮะเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องอะไรครับจริยธรรมของพนักงานหรือการใช้ชีวิตในออฟฟิศเมื่อไปพบงานกันแบบนี้ไม่ดีนะฮะไอ้ตกลงคุณบัญชากำลังพูดถึงอะไรนะครับคือกำลังพูดถึงตรงนี้ครับปรากฏว่าอย่างนี้ฮะงงฮะเขาบอกว่าพนักงานที่อยู่ในออฟฟิศสำนักงานหรือธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ในประเทศไทยนี่นะครับ 50% พบรักในออฟฟิศ 36% นี่นะครับจากจิ้นสู่แฟนจบด้วยความเป็นคู่ชีวิตแต่ที่น่าสนใจอยากว่าให้ฟังคืออะไรฮะ 33% ยอมรับครับมีกิ๊กนอกใจระหว่างอยู่ในช่วงทำงานแถมคบซ้อนสร้างโลกใบที่2เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มันอาจจะไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยตรงอย่างที่ผมบอกหรือมันอาจจะไม่เกี่ยวกับธุรกิจจะอยู่รอดหรือไม่รอดเลยก็ใช่นะครับแต่ว่าทั้งเศรษฐกิจธุรกิจมันจะต้องมีคนมาทำงานและถามว่าคนมาทำงานเกิดมีปัญหาด้วยกันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคนนั้นอาจจะเป็นคนเก่งก็ได้แต่ว่าพฤติกรรมอาจจะไม่ใช่คนที่รู้สึกดีพอประมาณก็ได้หรืออาจจะเป็นคนดีก็ได้แต่ว่าไม่เก่งก็ได้ถูกไหมฮะทีนี้สถานการณ์ที่เล่าเรื่องนี้เพราะว่า Bangkok Matching นะฮะเป็นบริษัทดำเนินธุรกิจจัดหาคู่ชื่อดังในประเทศไทยเขาก็ไปทำผลสำรวจมานะครับแล้วก็ปรากฏว่าเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องประเด็นที่น่าสนใจตรงนี้คือการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานไปสู่สถานะแฟนแต่งงานจนเป็นคู่ชีวิตยาวนิดนึงนะหัวข้อที่เขาทำผลสำรวจแต่มันน่าสนใจไงเพราะทำในประเทศไทยแล้วก็พบว่าไงทราบไหมฮะคนในวัยทำงานเนี่ยมีประมาณ 52.8% ก็เกินครึ่งนะครับไม่เคยมีความสัมพันธ์เชิงคนรักกับเพื่อนร่วมงานเลยเป็นเรื่องที่แปลกนะอันนี้แปลกไหมฮะคือต่างคนต่างทำงานนะครับสายตายังมองกันยังไม่มีแซวกันก็ยังไม่มีจีบกันแบบจีบเล่นๆก็ยังไม่เจอเนี่ยมีตั้งกว่า 52% หมายถึงในสถานที่ทำงานด้วยกันนะครับแล้วปรากฏว่า 47.2% เนี่ยเขาบอกว่าเคยมีความสัมพันธ์หรือกำลังมีความรักกับเพื่อนร่วมงานนั่นเห็นไหมฮะก็คือว่ามีแหละทำงานอาจจะเริ่มปิ๊งปิ๊งอาจจะเริ่มจิ้นๆกันด้วยนะครับอันนี้ 47.2% ก็สูสีแต่ว่ายังไม่ถึงครึ่งนะครับสำหรับระยะเวลาในการคบหากันเพื่อทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันดีขึ้นในที่ทำงานเนี่ยนะฮะระหว่างโสดคบกับโสดคือตัวเองเนี่ยไม่มีโลกใบแรกเลยฮะมาประเภทโสดทีเดียวทำงานแล้วอยู่ดีๆรู้สึกว่าเออนะอยากจะหาฟงหาแฟนแล้วจะได้ตกล่องป่องชิ้นกันเนี่ยนะครับปรากฏว่ามี 42.1% ต้องคบกัน1ปีขึ้นไปนะฮะมี 36.6% คบกันจนกระทั่งลงเอยตั้งเป็นคู่ชีวิตลงหลักปักฐานกันได้และสร้างครอบครัวเนี่ยมี 9.4% นะครับคบกันไม่เกิน1ปีนะฮะทีนี้ไอ้สิ่งที่น่าสนใจมันมีมากกว่านั้นครับท่านผู้ชมครับผลสำรวจความคิดเห็นจากมุมมองเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าคือคนส่วนใหญ่ที่มาทำงานแล้วในที่ทำงานเนี่ยปรากฏว่าเกิดการนอกใจซึ่งกันและกันคือเป็นไปได้นะฮะอาจจะมีแบบสถานะแฟนมาแล้วแล้วก็มาทำงานที่ใหม่เอ้ามาคบแฟนคนใหม่โลกใบที่2หรืออาจจะมีครอบครัวมาแล้วและย้ายออฟฟิศมาอันนี้ก็ไม่ดีแล้วครับพอบอกเขาว่าโสดอย่างนี้ก็ไม่ใช่นี่นะฮะปรากฏว่าคนส่วนใหญ่นะเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่มีการนอกใจในที่ทำงานเนี่ยจะนอกใจไปกับบุคคลดังต่อไปนี้ระวังด้วยนะครับ 51.4% นอกใจไปกับเพื่อนที่ทำงานร่วมกันโอ้เยอะอาจจะเพราะความใกล้ชิดถูกไหมฮะเขาบอกว่าระยะทางแพ้อะไรก็ไม่รู้นะครับต่อมาฮะ 18.6% นอกใจไปกับคนที่เป็นหัวหน้างานยุ่งแล้วนะ 17.1% นอกใจไปกับลูกน้องอันนี้คงเป็นระดับหัวหน้าแล้วนะนอกใจไปกับลูกน้อง 10% นอกใจไปกับน้องฝึกงานที่ตัวเองดูแลอยู่แน่อินเทิร์นเนี่ยเป็นกลุ่มบุคคลที่เข้าข่ายว่าจะนอกใจใครหรือใครไม่นอกใจใครนะครับทีนี้สิ่งสำคัญต่อไปเนี่ยนะครับเขาบอกว่าผลสำรวจยังบอกอย่างนี้ด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นผลสำรวจที่น่าสนใจเขาบอกว่ามี 52.9% นะฮะของคนที่นอกใจไปกับเพื่อนร่วมงานเนี่ย
มักจะนัดเจอในสถานที่ทำงานในช่วงหลังเลิกงานคือตรงนี้กำลังจะบอกครับว่าสถานที่ต่อไปเนี้ยติดท็อป5เวลาคนที่เขานอกใจกันเนี่ยเวลาหลังเลิกงานแล้วเขาจะไปเจอกันที่ไหนนะครับปรากฏว่าอย่างนี้ฮะเรียงตามลำดับเลยนะสถานที่ท็อปฮิตแรกนะครับสำหรับนัดเจอกันหลังการทำงานเนื่องจากว่าคู่นี้เกิดการนอกใจกันเนี่ยนะครับร้านอาหารมาอันดับ1ไปเจอกับร้านอาหารเยอะที่สุดครับ 25.38% รองลงมาอันดับ2ครับไปเจอกันที่คอนโดที่บ้านนะ 20.89% รองมาครับไปเดินห้างฮะห้างสรรพสินค้ามาอันดับ3ฮะ 10.45% อันดับ4เล็กลงมาหน่อยกะไม่มีใครเห็นร้านกาแฟฮะแต่มีคนเลือกวิธีนี้น้อย 8.96% และอันดับต่อไปครับไปดูหนังในโรงหนังนะฮะ 8.95%มีโรงแรม 8.96% และอื่นๆประมาณ 14% นะครับอันนี้มันก็เป็นผลสำรวจหนึ่งที่พอจะชี้เห็นนะครับว่าสถานภาพจิตใจอะไรก็แล้วแต่หรือสภาพสังคมของการทำงานเนี่ยนะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้เขาพบเห็นได้เยอะแต่ถามว่าจริงๆเนี่ยคือการที่คนที่ทำงานอยู่ในสถานที่เดียวกันเนี่ยครับแล้วจะรู้สึกตกล่องป่องชินกันกลายเป็นคู่ชีวิตย้ำว่าโสดทั้งคู่มาก่อนนะฮะมันเป็นเรื่องภาวะปกติเพราะในผลสำรวจนี้ก็บอกครับว่าการพัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนร่วมงานสู่คนรักในที่ทำงานนี่นะครับถือเป็นเรื่องที่พบเห็นได้มากและเป็นเรื่องปกติแต่ไหนแต่ไรเลยเขาต้องบอกว่าทำงานที่เดียวกันเนี่ยโอกาสจะสูงและมากในการที่จะมีคู่มากกว่าคนที่ทำงานต่างสถานที่บางทีต่างชั้นต่างฟลอร์แต่ในตึกเดียวกันเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาเลยถูกไหมครับดังนั้นแล้วนี่นะครับเรื่องนี้ก็ถือชี้เห็นนะครับว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะได้คู่ครองนะครับของทั้งมนุษย์เงินดงเงินเดือนที่ทำงานในออฟฟิศกันนี่นะครับมีทั้งแบบไปในทางที่ดีมีทั้งไปในทางที่ไม่เหมาะสมก็เกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นก็เลยฝากท่านผู้ชมได้ติดตามเรื่องนี้กันด้วยนะครับ